ันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณที่มีการพิพาทดังกล่าวครับจุดนี้คือที่ดินเนื้อที่16ไร่ที่ชาวบ้านบอกกับทีมข่าวว่าเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่กรมธนารักษ์นำมาขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุและให้บริษัทการบินกรุงเทพเช่าและปรับปรุงที่ดินจากการเดินสำรวจพบว่าที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเป็นป่าพุที่รองรับน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลมีการขุดคลองฝั่งตะวันตกขึ้นมาใหม่ทำให้คลองสภาพเดิมแคบลงและมีแนวเขตคลองเปลี่ยนไปจากแนวเดิมรวมทั้งมีการก่อสร้างสะพานและถนนมีการนำรั้วรวดน้ำมาวางกั้นเป็นแนวเขตโดยสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ที่เห็นว่าที่ดังกล่าวเป็นที่ป่าพรุที่รองรับน้ำลงสู่ทะเลไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุได้และก็เป็นไปตามคำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่เกาะสมุยที่กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันไม่เหมาะสมเลยค่ะเพราะชาวบ้านแต่ละคนเขาได้รับความเดือดร้อนไปตลอดชีวิตต่อให้ชีวิตเขาดับสูญไปคนอื่นลูกหลานของเขาที่รับช่วงจากเขาอ่ะก็ยังเดือดร้อนไปตลอดเพราะว่าสนามบินมันยังบินอยู่ทุกวันทางด้านเทศบาลเกาะสมุยได้มีความเห็นว่าที่ราชพัสดุแปลงที่กอกไก่ดชดา958ตำบลบ่อปุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื้อที่16ไร่1งาน53ตารางวาที่ตั้งอยู่ปลายรันเวย์ที่17ซึ่งในขณะนี้ทางกรมธนารักษ์ยังมิได้เพิกถอนที่ราชพัสดุแห่งนี้ให้เป็นที่สาธารณะตามความเห็นของสนช.ดังนั้นจึงความเห็นให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ต่อไปและอยากให้ทางกรมธนารักษ์ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นด้วยคำสั่งของปปช.ที่ให้ที่ดินเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ที่ดินเพิกถอนไปแล้วเหลือเพียงแปลงของบางกอกแอร์เวย์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอาจจะเป็นเพราะว่าที่ดินโฉนดแปลงใหญ่ของบางกอกแอร์เวย์เนี่ยมาจากที่ดินย่อยจำนวน51แปลงที่มาเป็นที่ดินแปลงใหญ่ฉะนั้นที่ดินที่ปปช.ระบุไว้ว่ามีอยู่2แปลงน้องแปลงย่อยเนี่ยในที่ดินทั้งหมด51แปลงของโฉนดแปลงเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ดำเนินการเพิกถอนหรือว่าทางที่ดินจะมีเหตุผลอย่างไรที่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ลุกล้ำที่ปลูกหรือไม่ลุกล้ำที่สาธารณะตรงนี้หรือว่าน่าจะเป็นหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่ของที่ดินที่จะต้องชี้แจงให้ปปช.ทราบนะครับไม่มีข้อสรุปจากที่ดินว่าและจะดำเนินการอย่างไรในส่วนที่ปปช.ชี้มาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความกระจ่างแจ้งแล้วก็ไม่เป็นปัญหาสังคมต้องมาถกเถียงกันทางด้านสำนักงานที่ดินสุราษฎร์ธานีก็มีความเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาระหว่างหน่วยงานคือกรมธนารักษ์และทางสนช.และเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของสำนักงานที่ดินเพราะในขณะนี้เป็นที่ราชพัสดุก็ต้องให้ทางกรมธนารักษ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเช่นกันครับหลังจากนี้ต้องรอความชัดเจนจากคณะทำงานนะครับว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงใดและนี่ไม่ใช่เพียงกรณีเดียวนะครับยังมีกรณีปปช.ลงมติตั้งแต่ปี2555เพราะว่ามีที่ดินบางส่วนของรันเวย์บนสนามบินเกาะสมุยนั้นบุกรุกพื้นที่พลุหรือพื้นที่สาธารณะนะครับเราจะติดตามประเด็นนี้ในครั้งต่อไปผู้สื่อข่าวของจันทร์รายงานจากพื้นที่เกาะสมุยครับ